มาดูดวงชะตาของหนุ่มคนนี้กันนะครับก็จะเป็นดวงชะตาของคนเราเนี่ยมีดวงชะตาที่มีความต่างกันนะครับมีความจดวงชะตาที่มีความต่างกันมีอุปนิส,สัยที่มีความต่างกันสังเกตดูคนใกล้บ้านที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันทําไมคนละนิสัยกันคนเนี่ยเวลาเกิดวันเดือนปีเดียวกันคนละนิสัยเพราะอะไรมันก็มาจากหลายๆเหตุการณ์หนึ่งคุณพอ่อคุณแม่เกิดคนละวันเดือนปีเกิดคนที่เกิดเข้ามาเกิดคนละคน เห็นไหมฮะพอคนที่เกิดเขาเกิดคนละคนชีวิตคนก็มีเปลี่ยนในคนละอย่างด้วยเช่นกันอันนั้นคือสัดส่วนจุดยืนของมนุษย์มีความคิดที่แตกต่างยังมีครับมีดวงคนหนึ่งเกิดวันที่29มุกมกราคม2,517รูปร่างลักษณะหน้าตาดีพูดจาดีคุยเก่งเสียงเพราะนะครับเขาก็ชื่อว่าวิรยุทธ์นานช้า คุณวิรยุทธ์นานช้าเนี่ยเกิดวันที่29มกราคม2517มีเอกลักษณ์ในตัวเองมีดวงชะตาได้เป็นผู้นำเป็นเจ้านายหรือมีดวงชะตาที่จะได้เป็นใหญ่ทีนี้คนเรามีความต่างกันนะครับเคยมีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับลอต๊อกดูนะฮะไม่เอ่ยชื่อเป็นใครนะที่รุ่นเดียวกับลอต๊อกเลยล o อต๊อกเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นตลกคู่หัวใจคนไทยในยุคเก่า เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักส่วนานายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเกิดวันเดือนปีเดียวกันกับลรตต็อกคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนรู้จักทั่วประเทศและหลายหายประเทศอีกคนนึงเป็นตลกเป็นศิลปินแห่งชาติมีคนรู้จักกันมากมายในประเทศและอีกหลายประเทศแน่นอนครับ นายกท่านั้นก็มีภรรยาหลายคนเป็นดวงมีมเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีความรักหยิบยื่นมอบให้กับคนทั้งหลายรอบตัวเราตอกนี่ก็เหมือนกันคู่ของเยอะนะมีความรักแยะนั้นคือเกิดวันเดือนปีเดียวกันหมดแต่คุณแม่ที่ให้การกำเนิดคนละคนเลยคนนึงได้เป็นนายกครับอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่นักสแสดงตลกแค่นี้เองมาอาจจะอยู่ในกรอบเดียวกันแต่สุดทางอยู่แค่ไหน ชีวิตคนเหมือนกันครับอย่างคุณวิรยุทธ์นานช้าเนี่ยก็ดวงชะตาไปตรงกับคนอื่นซึ่งคนคนนั้นดวงชะตาเขาเองทํางานด้านหนึ่งมีคนรู้จักในสังคมก่อนนักเทรดวอร์เรดเทรดเงินแต่คนหนึ่งมีคนรู้จักในนามนักร้องเพราะมีคนรู้จักของเขาเป็นอาจารย์สอนเทรดนะครับมีอบรมเรื่องเทรดมีนักเล่นหุ้นต่างๆในประเทศไทยรู้จักเขา เขาเล่นเพลงแต่กับคุณวิรยุทธ์นาชาเป็นนักร้องครับคนคนนี้หลายคนจะรู้จักนะครับไม่เห็นหน้าเขาก็คือบาววีอาสยามนั่นเองครับเกิด292517นครับในนามของพันจาอากาศเอกวิรยุทธ์นานชาซึ่งบาวีเนี่ยเป็นนักร้องเสียงหลงต้องบอกอย่างนี้ฮนะเพราะคนกับเสียงเพลงเนี่ยเป็นคนละด้านกันเลยแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าเขาเองนักร้องที่ร้องเพลงเสียงหวาน มีความซาบซึ้งในใจและหลายคนและมีเอกลักษณ์ในน้ำเสียงตัวเองพร้อมกับลำเสียงหรือปลายน้ำเสียงและเดี๋ยวนี้ครับต้องบอกว่านักร้องใต้คนนี้ใจบุญครับได้นำเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมก็ว่าได้นะครับเขาก็เป็น,เป,นเป็นนักบุญคนหนึ่งเนื่องจากาในทีมงานก็ได้ไปเจอ,อเด็กหนุ่มวัย16นะครับก็อยากจะสารฝันได้ไปอยากเป็นนักมวย คุณวิรยุทธ์คือบ่าววีเนี่ยก็รับอาสาดูแลครับอยากให้เด็กได้ดีส่งให้เรียนกศนนะครับแล้วก็สารฝันเด็กคนหนึ่งให้ประสบความสําเร็จเราดูครับคนเราเนี่ยรูปร่างใบหน้าหน้าตานะครับต้องดูตั้งแต่ปลายกกหูของของอบ่าววีเนี่ยคางด้านล่างเนี่ยกลมและกว้างทําให้ได้ทรงของใบหน้าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีไม่ว่ายังไงก็ตาม จะต้องมีอะไรดีๆเขาเรียกว่าความเอิบอิม่มความอิม่มหนำสำราญความยิ่งใหญ่เพราะมันจะอยู่ในรูปของโครงหน้าคนเราจะเห็นคนนี้จะจนจะรวยไม่ใช่อยู่ที่หล่อหรือไม่หล่อนะครับหลายคนสังเกตนะคนหล่อไม่ใช่ว่าต้องรวยหรือคนรวยไม่จําเป็นต้องหล่อบาวีไม่ใช่คนหล่อฮะแต่บางคนมีน้ําเสียงที่มีเอกลักษณ์ของเขาเองและมีโครงหน้าที่มีโงเ่เฮงที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีโงเ่เฮงดีโครงหน้าที่ดีเนี่ยสังเกตนะครับ บาวีนี่หน้าใหญ่คนหน้าใหญ่ล่างสูงเนี่ยลำบากหมดทุกคนบาวีเนี่ยโชคดีครับเป็นคนไม่สูงพอดีพอดีก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสง่าในความคิดของตัวเองและก็เป็นคนมีอารมณ์สุนทรีตามที่ทุกคนก็เคยอาจจะเคยรับรู้ชีวิตเขามานะครับนอกจากผลงานเพลงของเขาจะเป็นที่โดดเด่นโด่งดังแล้วเนี่ยเป็นคนใจบุญแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มีเพลงหลายๆเพลงที่ค่อนข้างที่จะ มีคนรู้จักมากและนำมาร้องหลายๆคนก็รู้จักตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงเอาละครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนเรานะครับการที่จะรู้จักโง่หึงของตัวเองโงห่หฮงของคนอื่นให้สังเกตได้ความหลอไม่ใช่บ่งบอกถึงความร่ํารวยความสวยไม่ได้บ่งบอกถึงความมีสเสน่ห์นะครับสิ่งที่จะดีที่สุดเนี่ยมันต้องสมส่วน กขบอกมนุษย์เหมือนกันครับต้องครบหสั้นต้องสั้น5หน้าสั้นตัวสั้นคอสั้นมือสั้นนิ้วสั้นเห็นไหมฮะขาสั้นสั้นไปหมดอย่างเงี้ยรวยนายกเมืองไทยเคยมีนะสั้นๆหลายคนเนี่ยรวยหลายส่วนของร่างกายแต่ไม่ใช่เตี้ยนิ้วก็ยาวแขนก็ยาวนั้นจนลำบากบุคลิกคนต้องสมส่วนนะครับ